วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสดิฉันอริสรากำลังเจริญดำเนินรายการแทนคุณกัญชัยกำเนิดพลอยกระแสวันนี้เป็นเรื่องของน้องบิ๊กนักศึกษาอุเทรนถวายชั้นปี4ถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าแม่ขณะที่ช่วยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ12ตุลาคมผ่านไปแล้ว10วันไม่คืบหน้าวันนี้ทางครอบครัวมาขอความเป็นธรรมและติดตามความคืบหน้าของคดีร่วมรายการกับเรา3ท่านวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องบิ๊กหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือน้องเอกและน้องเอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่12ตุลาคมประมาณ3ทุ่มตอนที่จะเลิกร้านก๋วยเตี๋ยวอยากให้แม่เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นค่ะบิ๊กกำลังฝึกงานอยู่ที่บริษัทเคอรี่ปีหนึ่งเต็มๆแล้วเขาจะใกล้จบธันวาคมที่แล้วแล้ววันนั้นน่ะเขาทำงานกับจากเคอรี่ทุกครั้งเขาต้องมาช่วยแม่ค้าขายทุกวันแล้วณวันที่12เป็นเวลา3ทุ่ม18หรือ3ทุ่ม20กำลังจะเก็บร้านก็เลยให้บิ๊กเขาไปเข็นรถที่ตั้งน้ำอ่ะเพื่อจะมาล้างจานบิ๊ก9เดินไปไม่ถึง19ผู้ที่ยิงบิ๊กเนี่ยเขาวิ่งออกมาจากแบงค์กรุงศรีที่จอดรถวิ่งออกมายิงรวดปัง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 แม่เห็นกับตาเห็นกับตาแล้วก็วิ่งออกไปกอดลูกแล้วก็ปลุกลูกว่าบิ๊กแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็คนประชาชนแถวนั้นก็ได้กดแบบการประสานงานให้ว่าให้โทรโปรเต็กตึงอะไรพวกนี้มาอย่างเงี้ยค่ะโทร1191คือช่วยอ่ะค่ะตอนที่บิ๊กล้มลงลูกยังไม่เสียชีวิตใช่ไหมคะคือตาเขาก็เหลือบๆขึ้นแล้วอ่ะเพราะว่าเขาโดนทีเขาโดนหลายนัดนะเขาไม่ใช่โดนนัดเดียวนะเขากะเอาตายเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ได้นำส่งเพราะว่าทางมูลนิธิโปรเทคติ้งเขาก็มาช่วยปั๊มหัวใจแล้วเขาแล้วหนูอ่ะก็ถามเขาว่าทำไมไม่พาส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่าถ้าพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยการเสียชีวิตเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตมันจะสูงกว่าสู้เราปั๊มตอนนี้ให้หัวใจเขาเต้นขึ้นมาแล้วเราค่อยขึ้นรถโรงพยาบาลดีกว่าแต่ก็ปั๊มไม่ขึ้นเพราะว่าก่อนนั้นอีกสัก10นาทีทางพยาบาลโรงพยาบาลเขาบอกว่าถ้าปั๊มอีกสัก5นาทีถ้าไม่ขึ้นก็คือเขาต้องไปแล้วนะว่าเขาเรียกแม่เข้าไปคุยวันนั้นแล้วแม่ก็ก็ต้องบอกว่าค่ะเราพูดไม่ได้ว่ายังไงนี่คือเหตุการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตใช่ค่ะก่อนหน้านี้มีสัญญาณอะไรมาก่อนไหมคะว่าจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกไม่มีเลยเพราะพี่เป็นอย่างนี้ทุกวันกลับจากงานเคอรี่มาช่วยผัดช่วยอย่างนี้ทุกวันกิจวัตรเป็นอย่างนี้ทุกวันดึกดื่นใช่ทุกวันที่ร้านแบบนี้อย่างนี้ทุกวันไม่มีอะไรที่เหตุการณ์ที่ต้องเห็นว่าเฮ้ยมีคนนู้นคนนี้เพราะเราค้าขายคนนู้นคนนี้มาสั่งลาดหน้าสุกี้ใช่ไหมใครมานั่งเฮ้ยอย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องเพราะคนค้าขายอ่ะคนทำมาหากินอื่นไหมคะบิ๊กเป็นคนที่ไม่บิ๊กเป็นคนที่ไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีที่เหมือนบิ๊กจะรู้ว่าเขาถูกตามใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาฝึกงานอยู่แต่ยังไม่ได้เซ้งแผงเจ้านี้เขาช่วยพ่อเขาขับรถแท็กซี่เวลาเขาเลิกจากเคอรี่สักสองทุ่มเขาก็ขับรถแท็กซี่ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตอนนั้นอยู่บ้านเก่าอ่ะค่ะอยู่ที่ลาดพร้าวอยู่ฮะที่บอกว่ามีคนมาซุ่มดูใช่ครับค่ะมาซุ่มยังไงครับพ่อคือผมไม่ได้สังเกตนะฮะแต่คือรุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยที่เขาถูกตามเขาคอยเตือนเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องพวกนี้บอกให้ระวังตัวนะมีคนคอยตามนะครับตั้งแต่นั้นมาเอกบิ๊กเนี่ยก็คอยสังเกตตลอดเวลาและช่วงเขาขับแท็กซี่เขาจะกลับเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างก็เห็นรถคันนี้มาจอดก่อนถึงหน้าบ้านจอดแล้วก็ไม่ลงจากรถเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะฮะถ้าเกิดมาหาใครผมคิดว่าเขาก็น่าโทรศัพท์หรือลงมาคุยแต่ก็ไม่มีใครเดินมาหาเขาก็ไม่ได้เดินออกนอกรถแล้วเขาติดฟิล์มมืดที่รู้ว่ามีคนเพราะว่าเขาโทรศัพท์แสงสว่างจากโทรศัพท์อะเราทำให้รู้ว่ามีคนเอกก็เลยผิดสังเกตวันแรกก็ไม่เป็นไรวันที่2มาอีกแล้วเอกก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าเอกต้องขอไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วนะเพราะว่ารุ่นพี่ก็ถูกตามเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกตามไหม
ขาก็เลยไปขออยู่กับเพื่อนฮะค่ะมาจอดนานไหมคะแต่ละครั้งที่รถคันนี้มาจอดเป็นชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงใช่ฮะแล้วก็สตาร์ทเครื่องไว้ใช่ฮะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้ค่ะในรถมีกี่คนคะพ่อสังเกตไหมคะปิดพรีมิดเลยฮะแต่เห็นโทรศัพท์ก็เห็นมีล้วนมันต้องมีคนนึงอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่ทราบว่ามีกี่คนเพราะเขาติดพรีมิดเลยมาบ่อยไหมคะพ่อแต่ก่อนเนี่ยอาทิตย์ตอนที่เขายังที่เขามาใหม่ๆเนี่ยเขามาประมาณอาทิตย์ละ3วันอาทิตย์ละ3จอดเป็นชั่วโมงใช่ครับแต่พอเอกไม่อยู่เนี่ยเขาก็มาจอดอาทิตย์นึง2วันบ้าง3วันบ้างวันนึงบ้างเขาจะให้แน่ใจผมคิดว่าเขาต้องการให้แน่ใจว่าอยู่ไม่อยู่พอจากหลังจากนั้นไปก็เงียบไม่มาแล้วพอดีเราได้ย้ายบ้านไปคิดว่าคงปลอดภัยแล้วแล้วก็พอดีได้ร้านก็เลยคิดว่าปลอดภัยคงไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าลูกชายก็จะจบแล้วคงไม่มีอะไรแล้วก็เลยมาช่วยขายของปกติก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านใหม่นะค่ะตอนที่รถมาจอดมีเขาไปถามเพื่อนบ้านไหมคะมาตามหาบ้านของบิ๊กหรือบ้านของเอกนี่คือคนเดียวกันนะคะน้องมีสองชื่อค่ะเขามีไปสอบถามไหมคะคุณแม่เขาไปถามฮะคือเขามีคือคนที่มาจอดรอใช่ไหมคะเขาไม่ได้เดินลงมาเลยแต่หนูอ่ะไปถามคนข้างบ้านมารถคันนี้ของทางบ้านคุณไหมคนนี้เป็นลูกค้าคุณไหมทุกคนก็บอกไม่คือเราเป็นคนไปถามค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงไหนคะต้นปีต้นปีประมาณต้นปีต้นปีตอนที่บิ๊กฝึกงานได้ปีหนึ่งอะเทอมแรกเทอมแรกใหม่เพราะเทอมนี้บิ๊กมันปีสองเทอมฝึกงานเทอมสองเพราะเขาจะฝึกจบเดือนธันวาเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาปิดสาขานี้เขาต้องฝึกงานปีนึงนะฮะหลังจากนั้นพอย้ายมาที่ใหม่ไม่มีรถแบบนี้มาจอดใช่ไหมคะไม่มีอะไรเลยเพราะเขาคงไม่รู้ว่าเราย้ายไปไหนมั้งฮะค่ะปกติบิ๊กเป็นคนนิสัยยังไงคะรักเพื่อนรักเพื่อนเป็นคนร่าเริงครับเป็นคนนอบน้อมเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอยกมือไหว้สวัสดีครับตลอดนะฮะเวลาขายของก็จะทานอะไรดีครับขอบคุณครับอะไรนี้ตลอดผู้จ่าเพาะผู้จ่าเพาะตลอดครับมีสามารถคารวะครับผมในมุมของเพื่อนบิ๊กเป็นคนยังไงคะก็อย่างพี่พ่อบอกเขาเป็นคนกับเพื่อนนี่เกินร้อยอยู่แล้วเฮฮาล่าเริงสนุกกับเพื่อนตลอดค่ะรับน้อมเจอพ่อแม่ผมก็ยกมือไหว้คุยพูดจาเพาะแม่ก็ยังชมอยู่เลยครับค่ะเอสนิทกับบิ๊กมาตั้งแต่เรียนมัธยมครับค่ะก็เห็นบิ๊กมาตลอดเห็นครับเขาเคยไปทะเลาะกับใครไหมคะทะเลาะกับใครไม่ค่อยมีครับที่ผมอยู่ด้วยกันไม่ค่อยมีเลยนะครับแทบจะไม่มีเรื่องกันด้วยค่ะก่อนจะถึงวันเกิดเหตุได้ติดต่อกันไหมคะติดต่อก่อนวันนั้นครับก่อนวันที่เขาจะเสียชีวิต1วันค่ะคือเขาโทรมาก็คือโทรมาปกติครับเขาจะจ่ายตลาดช่วงเลิกจากขายของประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วเขาก็โทรมาผมบอกว่าเนี่ยเขากำลังไปจ่ายตลาดจะให้ผมไปหาเงี้ยก็คือผมเข้าบ้านแล้วไงครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเพื่อนคือมันดึกแล้วเขาก็โทรมาคุยแค่ประมาณนี้ครับค่ะทำไมเขาถึงอยากให้เราไปหาอันนี้ปกติก็คือเหมือนว่าเขาไปจ่ายตลาดคนเดียวอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่มีเพื่อนเขาก็ได้ชวนผมไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรผิดสังเกตเกิดขึ้นไม่มีเลยนะครับแต่มันมี Facebook ที่เอกหรือว่าบิ๊กโพสต์นะคะพ่อใช่ครับคำพูดมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างใช่ครับว่าบิ๊กเขาเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิปกติของเขาอยู่แล้วเขาคิดจะให้เพื่อนมาทานที่ร้านมากกว่าเหมือนเขาโปรโมทเด็กกำลังไฟแรงอะว่าใช่เพราะเขาที่ผมแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราพร้อมที่จะขายแล้วแล้วพวกคุณล่ะพร้อมจะมากินกันหรือยังจริงๆแล้วคือเขาจะอยากจะให้เพื่อนฝูงหรือคนรู้จักเขามาทานมากกว่าโฆษณาให้มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเนี่ยฮะแต่ผมคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะจำหน้าได้คงเคยเห็นแต่มันก็มีรู้ว่าค่ะเขาก็เลยรู้ว่าเออมันขายของอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้มากกว่าก็เลยมีทีมงานมาคอยดูมาคอยอะไรเนี่ยผมแต่คนขายของเราไม่ได้สังเกตนะฮะเราไม่เคยสังเกตเราก็วุ่นกับค้าขายใช่ฮะใช่ก็มองทุกคนเป็นลูกค้าไปหมดใช่ครับไม่ได้คิดว่าเขาจะมาสังเกตอะไรไม่คิดว่าเขาจะมาปองร้ายแสดงว่าตอนที่บิ๊กโพสเนี่ยบิ๊กเขาก็ต้องการเปิดตัวว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนนี้ขายของกับแม่ถูกต้องไหมคะใช่ครับไม่ได้เกรงกลัวอันตรายแล้วครับผมคือเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องเขาไม่ได้คิดนั้นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาขายของครับเขาคิดจะขายอย่างเดียวคือจะช่วยพ่อแม่อย่างเดียวคิดแต่ทำมาหากินใช่แต่มันมีโพสต์อีกโพสต์นึงก่อนที่บิ๊กจะเสียชีวิตโพสต์ล่าสุดที่เหมือนเป็นธรรมะเป็นธรรมะใช่ค่ะแม่ตรงนี้แม่สงสัยไหมคะ
คือทุกคนน่ะอาจจะไม่ค่อยว่าบิ๊กเขาเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิไงแต่พอเราอ่านแล้วก็เขาคงจะแบบเพราะเขาเคยบอกว่าอีกหน่อยเขาอาจจะบวชเขาอาจจะบวชแล้วเขาจะไม่สึกก็ได้นะแม่เขาพูดกับหนูแบบนี้ต้องนานแล้วเขาบอกเวลาบวชเขาก็มาขอบวชเราไม่ได้บังคับให้เขาบวชเราก็คิดว่าลูกอาจจะแบบชอบทำก็ชอบนั่งสมาธิอยู่บ้านเวลาว่างๆกลางวันเขาไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งสมาธิสวดมนต์เขาบอกอย่าไม่ต้องขึ้นมาแล้วพ่อแม่ไม่ต้องขึ้นมาแล้วเขาจะบอกอย่างนี้ตลอดแต่หนูไม่คิดว่าจะเป็นลางหรือยังไงแต่ทุกคนเขาก็มาถามหนูซึ่งเป็นคำถามนี้นะค่ะแต่แม่คิดว่าเป็นปกติของลูกอยู่แล้วที่ชอบศึกษาธรรมะใช่บางทีก็เปิดเพลงเวลาเขานอนเขาก็เปิดฟังพวกพระแบบสอนอย่างนี้อ่ะค่ะเอาละค่ะนี่คือเหตุการณ์ในวันที่เกิดขึ้นแม่เห็นต่อหน้าว่าลูกถูกยิงจนเสียชีวิตเราพักกันทู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะว่าน้ำหนักที่ทอบตัวให้ไปที่สถาบันตอนนี้ทอบตัวยังยืนยันถึงปมประเด็นความขัดแย้งนี้หรือไม่อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะติดตามผลกระแสค่ะวันนี้เราพูดคุยกับครอบครัวของน้องบิ๊กหรือน้องเอกนักศึกษาอุเทรนถวายปี4ที่ถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าแม่ขณะช่วยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านถามถึงวันเกิดเหตุนิดนึงค่ะแม่ตอนที่แม่ไปเห็นแม่เห็นอยู่แล้วที่ลูกถูกยิงต่อหน้าใช่ค่ะกระสุนเข้าตรงไหนบ้างคะแม่ตอนนั้นน่ะเขายิงปังปังปังคือเขายิงไปข้างหลังลูกอย่างเดียวเขาไม่ได้ยิงข้างหน้าลูกนะเขายิงข้างหลังเพราะบิ๊กเขาลังเดินออกมาเดินมาเพื่อจะมาเข็นรถแล้วคนคู่นี้เคยยิงมาจากข้างหลังอ่ะค่ะอย่างภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็นอยู่ขณะนี้คนร้ายสองคนใช่ฮะยิงข้างหลังค่ะยิงข้างหลังแล้วก็มาซ้ำอีกเนี่ยตรงนี้คือมีคนร้ายตอนที่ล้มแล้วเขาก็ยิงอีกแสดงว่าเขาน่าจะยิงโดนตูดแล้วตอนนั้นนะฮะเพราะมีแผลที่ก้นค่ะคนร้ายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเราไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหน้าคนยิงเลยคือหมดหมวกกันน็อกสีดำปิดหมดแล้วก็เสื้อแขนยาวปิดหมดคอรูดซิปแบบปิดมิดชิดแต่เป็นกางเกงยีนสีดำรู้แต่งกางเกงยีนสีดำค่ะลูกร้องไหมคะหลังจากที่โดนปังแรกไปเขาโอ๊ยอย่างนี้แล้วเขาก็นอนไปเลยเสียงเดียวเท่านั้นเสียงเดียวโอ๊ยที่ได้ยินนะที่แม่ได้ยินนะก็ถึงบอกว่าบิ๊กบิ๊กอย่าไปแล้วตาเขาก็เหลือบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนที่แม่วิ่งเข้าไปกอดลูกตอนนั้นดูเหมือนตาเขาเหลือบแล้วไงก็เลยถึงบอกว่าอย่าบิ๊กอยู่นะบิ๊กอยู่นะบิ๊กอยู่นะอย่างเงี้ยเขาสะอึกได้ทีสองทีแล้วก็แน่นิ่งแน่นิ่งไม่มีคำพูดใดๆจากไม่มีเลยไม่มีเลยตอนที่แม่ได้ยินเสียงปั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 งก็รีบวิ่งออกมาเลยแล้วก็ประคองคอลูกมาแล้วก็เรียกบิ๊กบิ๊กแล้วบิ๊กก็ตาเหลือบเรื่อยๆตอนนั้นก่อนที่จะวิ่งเข้าไปอ่ะบิ๊กจะบอกโอ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็แม่คิดไหมคะว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตใจคิดเลยนะว่าโหนี่เธอจะเอาตายขนาดนี้เลยเหรอใจคิดนะนั่งนิ่งไปพักหนึ่งอ่ะแต่คิดอยู่แล้วว่ามันไม่น่ารอดเพราะมันไหลนัดใจคิดอย่างนี้เลยนะว่าคิดอยู่อย่างเดียวว่าโหทำไมคือเหมือนกับว่าเขากะจะเอาอย่างเดียวอะเราก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะจิตใต้สำนึกคนอะค่ะเอได้เห็นเหมือนกันจุดที่เพื่อนถูกยิงเห็นครับค่ะความรู้สึกเราตอนนั้นมันรุนแรงเกินนะมันคือเขาเกิดแบบก่อเหตุแบบไม่กลัวแบบคนจะเห็นไม่กลัวตำรวจเลยครับคือเขาจ้องจะเอาชีวิตเพื่อนผมอย่างเดียวเลยมันโหดร้ายเกินไปอ่ะค่ะแม่ตอนนี้น้ำหนักที่ทางครอบครัวกับเอให้ยังเป็นเรื่องของสถาบันไหมคะในความคิดผมน่าจะมีเรื่องเดียวครับอะไรทำให้ปักใจเชื่อขนาดนั้นคะคือผมอยู่ด้วยกันมาตลอดที่เขาไม่เคยไปหาเรื่องใครนะครับถ้ามีคนมาหาเรื่องเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันก็คือเพื่อนจะรู้ดีหมดครับคือเขาไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนอยู่แล้วผมเที่ยวกินเที่ยวกันมาตลอดครับแต่มีคนมาหาเรื่องเขาไหมคะไม่เคยมีครับนะก็ไม่มีการทะเลาะกันไม่มีทะเลาะข้างนอกบิ๊กเป็นคนไม่เกเรอ่ะที่อยู่กับพวกผมไม่มีแบบว่าเขาไปหาเรื่องไม่มีเลยถ้ามีหาเรื่องผมจะรู้พวกเพื่อนผมจะรู้หมดเลยครับ
แม่มีโอกาสได้คุยกับรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันไหมคะแม่หรอแม่หลังจากเกิดเหตุแม่ไม่ได้คุยนะพ่อล่ะคะก็ไม่ค่อยได้คุยเพราะเรายุ่งยุ่งกับงานเพราะงานแบบไม่ค่อยได้คุยแต่ที่ผมทราบอันนี้ก็คือสองสถาบันเนี่ยเดี๋ยวก็ไปทำฝั่งนี้ไปทำฝั่งโน้นพอฝั่งโน้นเสียชีวิตไปฝั่งโน้นก็กลับมาแก้แค้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทำกันไปทำกันมาอยู่นั่นนะฮะแต่บิ๊กไม่เคยไปมีเรื่องกับใครทำไมเขามาทำบิ๊กอะคะคือลักษณะมันอย่างนี้พี่ลักษณะเนี่ยเจอใครก่อนคนนั้นจะดวงสวยแม้ว่าจะไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีเรื่องกันก็ตามใช่ครับใช่ถ้าเกิดรู้ว่าไอ้ที่เรียนอยู่นี่นะเจอก่อนก็จะสวยก่อนแล้วบังเอิญมาเจอบิ๊กก่อนใช่ครับแค่นี้เองใช่ครับเอคิดอย่างนั้นไหมคะครับผมว่ามันประมาณนี้ครับมีโอกาสได้คุยกับคนอื่นๆในสถาบันบ้างไหมคะคุยก็คือที่เจอในงานเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันนานเพราะว่าเราก็งานเยอะส่วนใหญ่ก็เจอกันก็ขอแสดงความเสียใจนะพ่อเอกมันดีมากเลยนะอะไรอย่างนี้แต่คือคุยรายละเอียดก็ไม่ค่อยได้คุยเพราะเรามีคนมาเยอะมากงานศพไม่ค่อยมีเวลาได้ปลีกตัวไปคุยกับใครค่ะแต่คดีของบิ๊กหรือเอกเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเต้เมื่อสงกรานต์ปี59เพราะว่าเขาสองคนสนิทกันครับผมค่ะพ่อคิดว่ามันเกี่ยวโยงกันไหมคะพ่อคิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะฮะเพราะว่าคดีของเต้เนี่ยมันมีคดีที่มันทำร้ายร่างกายกันใช่ไหมฮะผมคิดว่าอาจจะเป็นคู่อริฝั่งตรงข้ามสถาบันฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ของอย่างเอกเนี่ยเขาเจาะจงที่จะมาฆ่าเลย อย่างคดีของเต้ก็คือแบบเขาไม่ได้เจาะจงเพียงแต่มีการปะทะกันแล้วก็เลยใช่ไหมฮะอย่างเอกเนี่ยคนร้ายนี่เจาะจงที่จะมาฆ่าเลยก็คือเขาวางแผนอย่างดีผมคิดว่าหมายเอาชีวิตใช่ฮะตอนที่เขาเดินที่ในวงจรปิดที่เขาเดินเขาจะเดินไปที่ร้านแต่เห็นเอกเดินไปที่รถเขาก็เลยวิ่งอ้อมไปอีกที่นึงแล้วก็ไปยิงพ่อคิดว่ามีคนร้ายมากกว่า2คนในกล้องวงจรปิดไหมคะคิดว่าน่าจะมีนะฮะแต่ผมเราก็ไม่แน่ใจฮะน่าจะมีเพราะว่าต้องมีคนโทรบอกมาแล้วอยู่ในซอยดังนั้นเขาจะมาใช่ไหมฮะเพราะว่าเขามาปุ๊บเขาไม่ได้มองที่ร้านพี่ถุ่มสังเกตนะเขามาปุ๊บเขาก็เข้าไปหลังร้านเพราะเขารู้ตำแหน่งแล้วว่าเขารู้ว่าตำแหน่งเอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนต้องมีคนโทรบอกผมว่าต้องมีคนโทรบอกมาขายของแล้วนะอยู่ที่เดิมแสดงว่าใส่หมวกใส่เสื้อสีส้มใส่หมวกใส่ผ้าคลุมเสื้อคลุมสีขาวต้องมีคนบอกฮะค่ะเพราะว่าบิ๊กไม่ได้ใส่เครื่องแบบในวันที่เกิดเหตุเขาเพิ่งเลิกงานนะครับเขาใส่ชุดฟอร์มเคอรี่ทุกวันทุกวันเขาจะไม่ใส่เครื่องแบบเพราะว่าปิดเขาฝึกงานฝึกงานเขาจะไม่ใส่เสื้อฝึกงานเขาจะมีเสื้อเคอรี่สีส้มเสื้อยืดเสื้อยืดเขาจะใส่แค่ตัวนั้นตัวเดียวค่ะพ่อสงสัยใครคะที่พ่อบอกว่าแสดงว่าต้องมีคนคอยโทรบอกว่าตอนนี้บิ๊กมาถึงแล้วอ๋อไม่เราดูจากตรงเนี้ยเพราะเราขายของเราจะไม่สังเกตใครเราเพิ่งเรามาดูตรงนี้สงสัยต้องมีคนอย่างเงี้ยสันนิษฐานเอานะคะเพราะเขาเหมือนต้องมีคนมาดูก่อนแล้วผมว่านะก็คือหมายถึงว่ามาแล้วนะคนนี้มาแล้วสีนี้นะใส่หมวกสีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ในความคิดผมว่าก็คงจะมือปืนก็คงจะไม่ได้มาแบบมาปุ๊บจะเจออย่างเงี้ยคงไม่ใช่ครับแสดงว่าก็ต้องมีคนติดตามบิ๊กหรือเอกมาตลอดใช่น่าจะใช่นะน่าจะคอยมาสังเกตอยู่ที่ร้านตลอดนะฮะเพียงแต่ว่าเราวุ่นกับการขายของก็เลยไม่ได้มองเพราะคนทำมาค้าขายอ่ะใช่ไหมคนทำมาค้าขายมันไม่มีอ่ะมีรถผิดปกติมาจอดไหมคะแม่ผิดรถนั้นมีจอดตลอดนะฮะเราไม่ได้สังเกตไม่ได้อะไรเลยแต่ค้าขายกันตรงนั้นมันเป็นลานจอดรถสำหรับหน้าธนาคารจริงๆแล้วมาจอดที่หน้าธนาคารแต่ช่วงนั้นธนาคารก็จะปิดก็จะมาจอดทานอะไรถ้าเป็นส่วนใหญ่เราก็นึกว่าลูกค้าหรืออะไรเราก็ไม่สนใจเพราะมันไม่ได้มีร้านผมร้านเดียวมันก็มีร้านอาหารตามสั่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านลาบส้มตำมันมีหลายร้านเนี่ยฮะค่ะพ่อเชื่อแม่เชื่อแล้วก็น้องเชื่อด้วยว่าต้องมีคนมาติดตามแล้วก็คอยโทรบอกว่าตอนนี้บิ๊กหรือเอกมาถึงร้านเรียบร้อยแล้วครับผมใช่หลังจากเกิดเหตุคุณพ่อคุณแม่ยังกลัวอิทธิพลต่างๆกลัวครับเพราะเรายังมีลูกชายคนเล็กอีกคนไอ้พ่อแม่ไม่เท่าไหร่แต่คนเล็กน้องเขาหวาดน้องหวาดระแวงขนาดไหนคะพ่อไอ้ตัวน้องคือยัง
เราจะบาดระแวงมากกว่าเขาเพราะเขายังผมคิดว่าเขายังเป็นเด็กอยู่นะแต่เราจะกลัวไปเองมากกว่าหรือไงคงไม่แน่ใจนะแต่ก็ระวังไว้ก่อนนะก็ดีกว่าค่ะได้มีการขอความคุ้มครองจากตำรวจบ้างไหมคะมีตอนช่วงงานศพเพราะเรากลัวเหมือนงานศพของเต้เราก็เลยขอกำลังเจ้าหน้าที่นิดนึงเพราะงานศพของเต้เขาก็เคยมีแบบนี้นักศึกษาถูกยิงที่วัดใช่ไหมฮะเราก็เลยกลัวในฐานะเพื่อนสนิทไว้ก่อนค่ะพ่อในฐานะเพื่อนสนิทกลัวอะไรบ้างไหมคะหลังจากกรณีของน้องก็กลัวอยู่นะเพราะว่าบางสื่อเขาเปิดเผยเปิดเอาเฟซรูปเฟซอะไรไปลงเนี่ยกลัวบางทีเพื่อนอย่างพวกผมเนี่ยไม่ได้เรียนที่สถาบันเดียวกับเขาหรือเพื่อนๆที่เขาสื่อเอาไปลงครับมีรูปเพื่อนอยู่กลัวเขาจะได้รับอันตรายเหมือนกันก็คือเหมือนถึงว่าเขากลัวว่าเขาจะคิดเป็นเรียนสถาบันเดียวกันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ทางครอบครัวทางเพื่อนหวาดระแวงอยู่ตอนนี้เราจะพักกันทุ่เดียวนะคะคดีนี้ผ่านมา10วันตำรวจยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้ช่วงหน้าเราจะต่อสายพูดคุยกับตำรวจค่ะว่ามีความคืบหน้าทางคดีอย่างไรและสิ่งที่ทางครอบครัวเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยตำรวจจะดูแลยังไงได้บ้างกลับมาติดตามในช่วงหน้ากับโหนกระแสค่ะจะตามความคืบหน้าของคดีนักศึกษาอุเทรนถวายปี4ถูกยิงเสียชีวิตเราต่อสายพูดคุยกับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล4พันตำรวจเอกมานพน่วมลิวงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านรองครับผ่านมา10วันยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้ตอนนี้ทำคดีถึงไหนแล้วคะตอนนี้เราก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับทุกส่วนนะครับทั้งเรื่องพยานบุคคลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพยานวัตถุที่เกิดเหตุเช่นหัวกระสุนปืนนะครับกำลังให้ทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเปรียบเทียบกับคดีอื่นว่าเคยพบคดีอื่นที่มีลักษณะแบบใช้กระสุนปืนหรือลักษณะแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับครับอันที่3ที่เราก็ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของทางเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งมันเกิดเวลาคืนขึ้นยังเราก็ตรวจสอบคือตอนนี้เราก็พอทราบเรื่องยานะเรื่องถูกคนตอนนี้ยืนยันว่าน่าจะตั้งประมาณ2คนประมาณนี้2คนครับอย่างน้อยครับอย่างน้อย2คนครับครับค่ะแต่ว่าตอนที่ก่อเหตุนะคะถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดทางคนร้ายสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าตรงนี้ตำรวจทำงานยากไหมคะก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องไล่ในกลุ่มบุคคลต่างๆที่มีฐานข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเรายังไม่ตัดประเด็นนะครับในเรื่องทั้งผู้สาวสุดตัวก็เรื่องสถาบันนะครับค่ะให้น้ำหนักไปที่ประเด็นไหนมากกว่ากันคะตอนนี้ก็มันก็ลักษณะทางคดีเนี่ยครับในลักษณะการยิงเนี่ยก็ยังไม่กล้าฟันธงเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งน้ำหนักมากนะครับเพราะว่าปรากฏว่าทางผู้ตายเนี่ยเป็นสถาบันอีกสถาบันหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไปกู้ขัดแย้งหรือไม่ยังไงเราก็กำลังพิสูจน์ทราบอยู่นะครับค่ะแต่ทางครอบครัวมั่นใจเทน้ำหนักไปที่สถาบันทางตำรวจคิดยังไงคะก็ในส่วนตรงนี้ยังไม่ขอเปิดเผยนะครับมันเป็นเรื่องในการสอบสวนค่ะทีนี้ทางพ่อบอกว่ากลัวว่าถ้าจับได้แล้วคดีจะไปหลุดในชั้นศาลตรงนี้ท่านมองยังไงคะก็เป็นตรงนี้เราก็ทำเต็มที่นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วครับค่ะก็พยายามทำเต็มที่ครับค่ะอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้ทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งคนรอบข้างของผู้เสียชีวิตกลัวเรื่องความปลอดภัยเราจะมีการดูแลทางครอบครัวยังไงบ้างคะร้องขอมาได้นะครับร้องขอมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับแล้วก็ไปดูแลนะครับค่ะครับค่ะเร็วสุดท่านคาดว่าจะจับได้เมื่อไหร่คะก็ยังตอบไม่ได้ครับว่าทำงานกันทุกวันครับประชุมกันเยอะทุกวันครับค่ะค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับทางครอบครัวบ้างไหมคะขอให้สบายใจได้ครับว่าตำรวจทำงานเต็มที่นะครับเพราะว่าก็อยากจะจับผมจริงนะครับไม่ได้จะจับแพ้หรืออะไรนะครับก็ขอเวลาสักนิดนึงนะครับค่ะตอนนี้ถ้า 100% ให้คะแนนตัวเองทำงานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะผมว่าประมาณสัก 70-80% แล้วนะครับ70-80นะคะตอนนี้รออีก20แล้วก็ขอให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อความสบายใจของครอบครัวขอบคุณมากนะคะท่านรองครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะทางตำรวจบอกว่าขอความคุ้มครองไปได้ใช่ครับค่ะมีอะไรที่ทางครอบครัวอยากได้อีกไหมคะไม่เนาะที่อยากได้มากที่สุดคือจับตัวคนร้ายนี่แหละครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็ไม่อยากได้อะไรครับค่ะนะฮะเพราะเราก็ต้องดำเนินชีวิตตามปกติทำมาหากินของเราไปปกติแต่ในส่วนของแม่ต้องปล่อยให้แกทำใจสักนิดหนึ่งตอนนี้แม่ก็ยังไม่ได้กลับมาขายของยังค่ะขอพักสักระยะหนึ่งก่อนคุณพ่อกลับมาขับแท็กซี่เหมือนเดิมแล้วหรือยังคะวันนี้ก็จะขับวันนี้ฮะเพราะว่าก็ใส่เสื้อสีฟ้ามาก็จะขับวันนี้แล้วครับที่มารายการก่อนค่ะสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นมาบ้างก็มีเหงาเหงานะปกติค่ะคิดถึงลูกใช่ใช่แนะนำปกติอยู่แล้วพ่อล่ะคะครับผมก็เราก็ไปทำบุญใส่บาตรทุกเช้าฮะไปทุกวันต้องได้ไปทุกวันเลยเมื่อวานก็วันเกิดเขาก็จัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เขาวันเกิดพ่อบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกชายคนเล็กครับผมค่ะเราดูแลเขายังไงคะก็จะไปไหนก็จะคอยไปส่งตลอดนะฮะไปรับไปส่งก็ช่วงไปเรียนเปิดเทอมมาเราก็ต้องไปรับไปส่งอะครับเพื่อความสบายใจของครอบครัวฮะค่ะบิ๊กอยากจะเรียกร้องอะไรให้กับเพื่อนสนิทคนนี้บ้างคะก็อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้เร็วที่สุดครับคืออยากจะรู้ว่าแรงจูงใจมาจากอะไรครับที่มาฆ่าเพื่อนผมแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกชายบ้างคะถ้าลูกชายได้ดูอยู่ให้เลยก็ขอให้เขาหลับสบายเถอะที่ไม่ต้องห่วงเพราะทางนี้แม่มั่นใจว่าทางตำรวจเขาจะทำได้ดีที่สุด อยากให้เขาหลับสบายไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าแม่มั่นใจทีมงานตำรวจดีกว่าแต่เขาได้ดูอยู่บนฟ้าใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่แม่อยากจะสื่อสารกับลูกชายใช่ค่ะพ่อล่ะคะก็เหมือนกันนะครับว่ายังไงตำรวจน่าจะจับได้แน่ๆผมคิดว่านะเพราะตำรวจไทยเก่งบิ๊กสบายใจได้ไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องที่บิ๊กทำไว้พ่อแม่น้องก็จะสานต่อไม่ว่าจะเป็นร้านขายของแท็กซี่ของบิ๊กเราก็จะทำให้มันสำเร็จทุกอย่างนะครับค่ะให้บิ๊กไม่ต้องห่วงเอล่ะคะก็อยากให้เขาไปสบายครับไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องคดีก็คือผมก็ยังเหมือนเดิมครับยังคิดถึงเขาเหมือนเดิมก็ยังคุยกับเขาก่อนที่จะเผาบอกชาติหน้าก็แล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกนะถ้าเรามีบุญวาสนาและนี่คือเรื่องราวของครอบครัวน้องบิ๊กหรือน้องเอกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกคนร้ายยิงต่อหน้าคุณแม่วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ